ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล นะครับอยู่กับคลิปตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2021ใน EP ที่27แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปการฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel คนคอบอลล่ะครับแฟนสิงห์เฮนักข่าวดังยันกุนเด้ตกลงซบเชลซีสิงห์บลูส์เชลซีขยับเข้าใกล้การได้ตัวชูนสกุนเด้ประกันหลังเนื้อหอมของเซบีย่าเพราะล่าสุดนักเตะตอบตกลงเรียบร้อยนะครับที่จะย้ายมาค้าแข้งยังถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงเลือกสัญญาส่วนตัวกับชูนสกุนเด้เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของเซบีย่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังแห่งวงการฟุตบอลโดยก่อนหน้านี้กุนเด้มีข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันนะครับทว่าล่าสุดสิงห์บลูส์กำลังจะได้ตัวประกันหลังเนื้อหอมวัย22ปีไปครอบครองโดยโรมาโน่อัปเดตความเคลื่อนไหวของดีลดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ากุนเด้ตอบตกลงจะสัญญากับเชลซีถึงปี2026และตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายค่าตัวของนักเตะและนอกจากนี้โรมาโน่ยังเสริมว่าเชลซีอาจจะใช้เคอร์ซูมาประกันหลังเลือดน้ำหอมเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นจะทำให้ซิบิย่าได้ทั้งเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็เคอร์ซูมาด้วยในการปล่อยตัวกุนเด้ให้กับสโมสรแชมป์ยุโรปทั้งนี้กุนเด้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมากับเซบีย่านะครับโดยได้ลงเล่นไปทั้งสิ้น88นัดและทำประตูได้ด้วย6ลูกฮือฮาอาร์เซนอลล่าตัวลาวตาโร่เสริมแนวรุกสื่อดังปูดข่าวไอ้ปุญญาอาร์เซนอลหวังจะกระชากตัวลาวตาโร่มาร์ติเนสหัวหอกดาวดังของอินเตอร์มิลานมาเสริมแนวรุกโดยได้มีการติดต่อไปยังงูใหญ่แล้วด้วยอาร์เซนอลทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการติดต่อสอบถามอินเตอร์มิลานถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวลาวตาโร่มาร์ติเนสของหน้าดาวดังชาวอาร์เจนไตน์มาเสริมทัพนะครับตามการรายงานจากเดอะเทเลกราฟชั้นนำของอังกฤษโดยอินเตอร์มีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักครับและอาจจะมีนักเตะสตาร์ดังถูกขายออกไปอีกหลังจากที่ปล่อยอัชราฟ ฮาคิมีแบ็คขวาจอมบุกชาวโมร็อกกันให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงในราคารวมโบนัส71ล้านยูโรหรือประมาณ 2,769 ล้านบาทเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้แหละครับล่าสุดเดอะเทเลกราฟระบุว่าลาตาโร่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมแนวรุกของไอ้ปืนใหญ่โดยที่หัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย23ปีมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่111ล้านยูโรหรือประมาณ 4,329 ล้านบาทซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะสโมสรนอกประเทศอิตาลีแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอินเตอร์อาจจะยอมขายที่ราคา90ล้านยูโรหรือประมาณ 3,510 ล้านบาทเท่านั้นแหละครับโดยปัจจุบันนี้ลาตาโร่เหลือสัญญากับกูใหญ่ถึงปี2023นะครับโดยในฤดูกาล 2020-2021 ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นให้กับกูใหญ่อินเตอร์มิลานรวมทุกรายการ48นัดทำไป19ประตูกับอีก11แอสซิสต์นะครับปิดท้ายกันที่สาวกเรือจับตาเลยนะครับนักข่าวดังยันแมนซิตี้จ่อได้บทสรุปดิวกิลิชฟาบริซิโอโรมาโน่เยี่ยวขาลูกหนังคนดังระบุชัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ได้คำตอบเกี่ยวกับการล่าตัวแจ็คกิลิชดาวเตะของแอสตันวิลล่าแล้วนะครับขณะที่สิงห์พังงาดก็หวังจะยื้อให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดได้มีการติดต่อโดยตรงกับแอสตันวิลล่าเพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้จะสัญญากับแจ็คกิลิชกองกลางจอมเทคนิคทีมชาติอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและน่าจะได้บทสรุปภายใน 2-3 วันนี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่โดยเรือใบสีฟ้ามีข่าวเกี่ยวโยงกับกิลิชมานานหลายเดือนแล้วครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามล่าสุดความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆที่แมนเชสเตอร์ดูเหมือนกำลังพยายามอย่างหนักในการคว้าดาวเตะวัย25ปีมาร่วมทัพให้ได้โดยโรมาโน่อัปเดตเรื่องดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับโดยมีใจความสำคัญว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการติดต่อกับแอสตันวิลล่าโดยตรงถึงเรื่องการคว้าตัวกิริชซึ่งการเจรจาต่อรองกำลังดำเนินการอยู่และน่าจะใช้เวลาไม่นานแหละครับโดยเฉพาะการตัดสินใจน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และนอกจากนี้โรมาโน่ยังเสริมว่าสิงห์พังงาดหวังจะเก็บกิริชไว้กับทีมต่อไปนะครับแต่ได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นักเตะพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยหากขอบทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม